ร้อยคูณกับเอาตรงนี้ต้องเป็น44นะโทษที18ส่วนร้อยคูณกับ22ลิตรแอลกอฮอล์รวมก็ 0.1x บวกกับ44ส่วนร้อยก็เป็น 0.44 คูณกับ22ลบ x เท่ากับ0.18คูณกับ22เพี้ยว100คูณตลอดก็เป็น 10x บวกกับ44คูณกับ22ลบ x เท่ากับ18คูณกับ22โอเคไหมก็เป็นเอา44กระจายเข้าไปเป็น 10x บวกกับ968ลบ 44x เท่ากับ18คูณ22 396เพราะฉะนั้นก็เป็น968ลบ 34x เท่ากับ396 34x ก็เลยตอบ572เพราะฉะนั้น x ตอบ572หารด้วย34เอา2ตัดก็เป็น286ส่วน17เพราะฉะนั้นชนิดแรกเนี่ยใช้ไป286ส่วน17ชนิดที่2ก็ต้องใช้22ลบ286ส่วน17ก็เป็น88ส่วน17โอเคไหมแต่ถ้าเกิดเราทำวิธีลัดพี่ก็บอกว่าอะไรให้เขียนสิ่งที่ผสมได้อยู่ตรงกลางเป็น 18% ชนิดแรกเขียนเยื้องๆไปทางขวาไปทางซ้ายแล้วก็มาทางขวา10กับ44แล้วพี่ก็ลบกันแบบไม่สนใจเครื่องหมายเป็น8กับเป็น26ถูกไหมต่อไปพี่ก็2ตัดก็เป็น13ต่อ4เพราะฉะนั้น17ส่วนเนี่ยได้เป็น22ลิตรพี่ถามว่า13ส่วนก็ได้กี่ลิตร22ส่วน17คูณ13ก็ได้เป็น286ส่วน17และ4ส่วนจะได้เป็น22ส่วน17คูณกับ4ก็ได้เป็น88ส่วน17สังเกตว่ามันเร็วกว่ากันเยอะใช่ไหมวิธีการเนี้ยใช้ค่อนข้างมากนะแล้วผลลัพธ์จุดประสงค์ของการใช้สูตรนี้ก็คือเพื่อหาอัตราส่วนการผสมให้ได้โอเคไหมผ่านนะถ้าเกิดเข้าใจพี่บอกว่างั้นเราลองทำข้อต่อไปแบบใช้วิธีลัดดูบอกว่าเหล้าผสม75แกลลอนเป็นเหล้าแท้ 72% ที่เหลือเป็นน้ำต้องเอาเหล้าแท้ผสมลงไปอีกกี่แกลลอนจึงจะทำให้ส่วนผสมมีเหล้าแท้ 86% อันนี้รู้สึกว่าจะใช้เป็นวิธีลัดไม่ได้เหล้า75แกลลอนเนี่ยเป็นเหล้าแท้ 72% ที่เหลือเป็นน้ำต่อไปต้องเอาเหล้าแท้ผสมลงไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์อีกกี่แกลลอนจึงจะทำให้เหล้าผสมเนี่ยเป็นเหล้าแท้86%พี่ก็บอกว่าพี่ดูเหล้าแท้ก่อนเขาบอกว่าเหล้าแท้เนี่ยมีแค่75%ของ75แกลลอนก็เป็น72ส่วน100คูณกับ75เอา25ตัดก็ได้3กับ4 4ตัดก็ได้เป็น18 18คูณ3ก็ได้54แกลลอนเพราะฉะนั้นจะเป็นน้ำเท่าไหร่ก็เป็น75ลบ54ก็ได้เป็น21แกลลอน
ถูกไหมแล้วต่อไปพี่ผสมเหล้าลงไปอีกเอกแกลอนเพราะฉันก็จะมีเหล้าแท้เท่ากับ54บวกเอกแกลอนบอกว่าเป็นเหล้าแท้ทำให้เหล้าผสมเนี่ยเป็นเหล้าแท้ 86% เพราะฉะนั้นก็เป็น86ส่วน100คูณกับ75บวก x ถูกไหมเจ็ดสิบห้าบวก x เนี่ยมันมาจากเหล้าแท้บวกกับน้ำนะเหล้าแท้เป็น54บวก x น้ำเป็น21โอเคไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็บอกว่าพี่ก็เอา 0.86 กระจายเข้าไปก็เป็น 64.5 บวกกับ 0.86 x เท่ากับ54บวก x ย้ายไปลบก็เป็น 0.14 x เท่ากับ 10.5 เพราะฉะนั้น x ตอบ 75 แกลลอนโอเคนะผ่านนะข้อต่อไปบอกว่านาย A ลงทุน 48,600 บาทโดยส่วนหนึ่งลงทุนได้ดอกเบี้ย 4% อีกส่วนหนึ่งลงทุนได้ดอกเบี้ย 8%ถามว่าถ้าเขาได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนทั้งสองแห่งเท่ากันเขาจะลงทุนแห่งละเท่าไหร่ได้ดอกเบี้ยเท่ากันถามว่าลงทุนแห่งละอ่ะพี่ก็บอกว่าพี่ให้ลงทุนแห่งแรกเนี่ยเป็น x บาทเพราะฉะนั้นแห่งที่2ก็เป็น 48,600 ลบ x ถูกไหมได้ดอกเบี้ยเท่ากันพี่ก็บอกว่าดอกเบี้ยแรกเนี่ยต้องเท่ากับดอกเบี้ย2ดอกเบี้ยแรกก็ต้องเป็น4ส่วน100คูณกับเงินต้นคือ x ถูกไหมเท่ากับดอกเบี้ย2คือ8ส่วน100คูณกับเงินต้นคือ 48,600 ลบ xพี่ก็ตัดกันได้2ครั้ง x ก็เท่ากับ2คูณกับ 48,600 ลบ 2x เพราะฉะนั้น 3x เท่ากับ2คูณกับ 48,600 x ก็เลยเท่ากับเอา3ตัดดีไหมเป็น 16,200 เพราะฉะนั้นก็เป็น 32,400 ถามว่าลงทุนที่แรก 32,400ที่ที่2ล่ะก็เป็น48,600ลบ32,400เท่ากับ16,200โอเคนะผ่านนะข้อต่อไปบอกว่าขายตู้เย็นไป 6,975 บาทปรากฏว่าขาดทุน 7% ถ้าต้องการขายให้ได้กำไร 7% จะต้องขายตู้เย็นไปเป็นเงินเท่าไหร่ขายตู้เย็น 6,975 บาทขาดทุน 7%ถ้าต้องการขายให้ได้กำไร 7% จะต้องขายตู้เย็นไปกี่บาทอันดับแรกพี่ก็บอกว่าราคาขายต้องเท่ากับขาดทุน 7% ก็เป็น93ส่วน100คูณกับราคาทุน
ราคาขายเป็น6975เท่ากับ93ส่วน100คูณกับราคาทุนเพราะฉะนั้นทุนก็ตอบเจ็ดพันห้าร้อยโอเคไหมเพราะฉันจะต้องขายเท่าไหร่จึงจะกำไร 7% ก็เป็นราคาขายเท่ากับ107ส่วน100คูณกับ7,500ก็ได้เป็น 8,025 บาทโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าปิดราคารถจักรยานยนต์ไว้ 52,650 บาทซึ่งจะได้กำไร 17% แต่เมื่อถึงช่วงกลางปีร้านค้าประกาศลดราคา 16% จากราคาที่ปิดไว้ถามว่าจะกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ปิดราคารถ 52,650 บาทตรงนี้ได้กำไร17% ต่อมาลดราคา 16% ถามว่ากำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่อ่ะพี่ก็บอกว่าอันดับแรกปิดราคาเนี่ย52650ได้กำไร 17% ก็แสดงว่าราคาขายเท่ากับ117ส่วน100คูณกับราคาทุนถูกไหมเพราะฉะนั้น52650เท่ากับ117ส่วน100คูณกับทุนเพราะฉะนั้นทุนก็เลยตอบ45000บาทลดราคา 16% การลดราคาต้องลดจากราคาป้ายถูกไหมลดจากราคาป้ายเพราะฉะนั้นลดราคา 16% ก็เป็นขายจริงก็คือ84ส่วน100คูณกับราคาป้ายถูกไหมเพราะฉะนั้นขายจริงก็เป็น84ส่วน100คูณกับราคาป้ายคือ52650ก็ได้เป็น4422แบบ1เป็น44226บาทเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรหรือขาดทุนขายจริงน้อยกว่าทุนก็แสดงว่าต้องขาดทุนเท่ากับ45000ลบ44226ก็ตอบ774บาทโอเคนะแล้วถ้าเกิดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็ตอบ774ส่วน45000คูณ100ก็ตัดกัน2ครั้งก็ได้เป็น 1.72% โอเคนะผ่านนะข้อต่อไปบอกว่าซื้อส้มมา30กิโลกรัมกิโลกรัมละ30บาทเอ๊ะกิโลกรัมละ10บาทเน่าเสียไป5กิโลกรัมต้องขายให้ได้กำไร 15% ต้องขายกิโลกรัมละกี่บาททำไงอันดับแรกพี่ขอหาทุนก่อนทุนคือการซื้อส้ม30กิโลกิโลกรัมละ10บาทก็เป็น30คูณกับ10ก็เป็น300บาทถูกไหมเน่าไป5กิโลกรัมอ้อเดี๋ยวก่อนพี่อยากได้กำไร 15% ของเขาพี่ต้องขายราคาขายก็ต้องเป็น115ส่วน100คูณกับราคาทุนถูกไหมก็เป็น115ส่วน100คูณกับ300ศูนย์ตัดกัน2ตัวก็ตอบ345บาท
แต่มันเน่าไป5 กิโลกรัมเพราะฉะนั้นก็มีแค่30 ลบ 5เท่ากับ25 กิโลกรัมเพราะฉะนั้นราคาต่อกิโลกรัมก็ต้องเป็น345หารด้วย25ก็ได้เป็น 13.8 บาทโอเคนะถึงจะได้กำไร 15% ต่อไปพ่อค้าคิดราคากระเป๋าไว้ 1,600 บาทประกาศลดราคาให้ผู้ซื้อ 16% เนื่องจากกระเป๋ามีรอยตำหนิเมื่อขายไปแล้วขาดทุน 4% ถามว่าต้นทุนของกระเป๋านั้นกี่บาทอันดับแรกพี่บอกว่าการลดราคาเนี่ยก็ต้องลดจากราคาป้ายถูกไหมเพราะฉะนั้นลดราคา 16% ก็แสดงว่าขายจริงแค่ 84% คูณกับราคาป้ายก็เป็น84ส่วน100คูณกับ 1,600 เท่ากับ1,344 บาทเขาบอกว่า 1,344 บาทเนี่ยขายจริงมันขาดทุน 44% ก็แสดงว่าราคาขายต้องเท่ากับ96ส่วน100คูณกับทุนถูกไหมราคาขายก็คือ1,344เท่ากับ96ส่วน100คูณกับทุนเพราะฉะนั้นทุนก็เลยตอบ 1,400 บาทโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าปราโมทขายตู้เย็น14คิวให้ประพัดโดยขายขาดทุน 3% แต่ประพัดขายต่อให้ยงยุทธกำไร 15% ซึ่งยงยุทธซื้อตู้เย็นไปในราคา 11,155 บาทดังนั้นปราโมทซื้อตู้เย็นมาราคากี่บาทพี่บอกพี่ให้คนแรกเนี่ยซื้อตู้เย็นมา x บาทขายต่อให้ b เนี่ยขาดทุน 3% แต่ b เนี่ยขายต่อให้ c บอกว่ากำไร 15% และราคาที่ c ซื้อไปเนี่ยบอกว่า 11,155 บาทเพราะฉันถามว่าตู้เย็นเนี่ยราคากี่บาทต่อไปนะพี่ก็บอกว่าพี่คิดที่ B ก่อนพี่คิดไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนพี่บอกว่าจาก B ไป C เนี่ยเขากำไร 15% ก็แสดงว่าราคาขายต้องเท่ากับ115ส่วน100คูณกับราคาทุนแต่เป็นทุนของ B ใช่ไหมราคาขายคือ11155เท่ากับ115ส่วน100คูณกับทุน B ทุน B ก็เลยตอบ9,700บาทแสดงว่าอะไรแสดงว่า B เนี่ยซื้อมาจาก A ในราคา9,700บาทหรือ A เนี่ยขายให้ B ราคา9,700 บาทซึ่ง A ขายให้ B 9,700 บาทเนี่ยขาดทุน 3% ใช่ไหมเพราะฉะนั้นราคาขายก็ตอบ97ส่วน100คูณกับทุนซึ่งเป็นทุนของ A A ขายให้ B 9,700 ก็เป็น 9,700 เท่ากับ97ส่วน100คูณกับทุน Aทุน A ก็เลยตอบ 10,000 บาทโอเคนะผ่านนะ
ข้อต่อมานะบอกว่าพ่อค้าซื้อน้ำตาลมากิโลกรัมละ9บาทขายไปเนี่ยกำไร 10% แต่ต่อมาน้ำตาลราคาขึ้นน้ำตาลขึ้นราคา 10% อ๋อโทษทีขึ้นราคา 7% ก็เลยขายกำไรแค่ 5% ถามว่าราคาขายเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์พี่ก็บอกว่าพี่ดูเป็น2ขั้นนะคือขั้นแรกครั้งแรกเนี่ยซื้อน้ำตาลมากิโลกรัมละ9บาททุนก็เป็น9บาทขายไปเอากำไร 10% ก็ราคาขายก็ต้องเท่ากับ110ส่วน100คูณกับราคาทุนก็เป็น110ส่วน100คูณกับ9ก็เป็น 9.9 บาทเห็นไหมต่อมาครั้งที่2เขาบอกว่าทุนเนี่ยมันขึ้นราคา 7% ก็เป็น107ส่วน100คูณกับ9ก็เป็น 9.63 บาทเขาขายเอากำไรแค่ 5% ก็เป็นราคาขายเท่ากับ105ส่วน100คูณกับทุนแต่ต้องเป็นทุนครั้งที่2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็น105ส่วน100คูณกับ 9.63 เท่ากับ ก็เป็น 10.11 15บาทถามว่าราคาขายเพิ่มขึ้นกี่บาทก็เอาจับมาลบกันใช่ไหมก็เป็น 0.2115 จากเดิม 9.9 บาทคูณ100ก็เป็น 2.14% โอเคนะข้อต่อไปบอกว่าชายคนหนึ่งขายบ้านและที่ดินไป 586,500 บาทได้กำไร 30% เฉพาะที่ดินเนี่ยกำไร 39.12% เฉพาะที่ดินกำไร 39.5% ถ้าขายบ้านกำไร 5.2% เอ้ย 5.5%ถามว่าราคาทุนของที่ดินเท่าไหร่อันดับแรกพี่ก็บอกว่าราคาบ้านเนี่ย585000เนี่ยได้กำไร 30% ก็คือเท่ากับ130ส่วน100คูณกับราคาทุนเพราะฉะนั้นราคาทุนก็ตอบ585000คูณ100หาร130ก็เป็น 450,000 แต่เนี้ยมันคือทุนของบ้านและทุนของที่ดินรวมกันใช่ไหมพี่บอกว่าเป็นทุนของบ้านเนี่ย x บาทและเป็นทุนของที่ดิน 450,000ลบ x บาทโอเคไหมแต่เขาบอกว่าดันขายที่ดินเนี่ยได้กำไร 39.5 บาทแสดงว่าขายที่ดินไปราคาก็เป็น
139.5 หารด้วย100คูณกับ450,000ลบ x และขายบ้านเนี่ยได้กำไร 5.5% ก็แสดงว่าได้เป็น 105.5 ส่วน100คูณกับ x และอย่าลืมว่าบวกกันต้องได้ราคาขายบ้านคือ585,000โอเคไหมพี่เอา100หารไปเลยนะก็เป็น 1.395 คูณกับ 450,000 ลบ x บวกกับ 1.055 x เท่ากับ 585,000 แล้วก็กระจายเข้าไปก็ได้เป็น627,750ลบ 1.395x บวกกับ 1.055x เท่ากับ585,000เอาย้าย585,000มาลบก็ได้เป็น42750ลบ 1.395 บวก 1.055 ได้เท่าไหร่ได้เป็น 0.34 x เท่ากับ0เพราะฉะนั้น42750ก็เท่ากับ 0.34 x ถูกไหม x ก็เลยตอบหนึ่งสองห้าเจ็ดสามห้าจุดสองเก้าโอเคนะต่อไปราคาทุนของที่ดินก็ตอบ45000ลบ125735.29ก็ได้เป็น324264.71บาทโอเคนะข้อนี้เลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยโอเคนะผ่านนะข้อต่อไปบอกว่าร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสั่งโต๊ะมา20ชุดเป็นเงิน 40,000 บาทแต่ขณะที่ขนส่งชำรุดไป5ชุดร้านจึงตั้งราคาขายที่โต๊ะชำรุด3ส่วน4ของราคาโต๊ะเขาต้องตั้งชุดราคาโต๊ะชุดดีไว้ราคาเท่าไหร่จึงจะได้กำไร 35% พี่ก็บอกว่าสั่งซื้อมาซื้อโต๊ะ20ชุดเป็นเงิน 40,000 บาทต่อมาชำรุด5ชุดก็ขายแค่3ส่วน4ของราคาชุดดีต่อไปชุดดีเนี่ยต้องตั้งราคาไว้เท่าไหร่จึงจะขายแล้วได้กำไร 35%รวมกันนะได้กำไร 35% พี่ก็บอกว่าพี่ดูก่อนว่าได้ไอการได้กำไร 35% เนี่ยมันต้องขายเป็นเงินเท่าไหร่ก็ราคาขายก็ต้องเท่ากับ135ส่วน100คูณราคาทุนถูกไหมก็เป็น135ส่วน100ทุนก็คือ 40,000ก็เป็น 54,000 โอเคไหมแต่ราคาขายเนี่ยมาจาก2ส่วนถูกไหมคือมาจากชำรุดบวกดี
เป็นบวกกันได้ 54,000 ชำรุดเนี่ย5ชุดแต่ชุดละเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ดีเนี่ย15ชุดถ้าพี่ให้ดีเนี่ยตั้งราคาไว้ x บาทชำรุดก็ต้องขายแค่3ส่วน4ของราคาดีก็ต้อง3ส่วน 4x บวกกันก็ต้องได้ 54,000 ก็เป็น 15x ส่วน4บวก 15x ได้เป็น 54,000 15x บวกกับ15ส่วน4ก็ได้เป็น 75x ส่วน4เท่ากับ54,000เพราะฉะนั้น x ตอบS2880 บาทโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าโทรทัศน์ละเครื่องหนึ่งติดราคาไว้ 13,500 บาทถ้าซื้อด้วยเงินสดจะลดให้ 10% แต่ถ้าซื้อด้วยเงินผ่อนราคาจะเพิ่มขึ้น 13% ของราคาที่ติดไว้ผู้ซื้อด้วยโทรทัศน์เงินผ่อนจะซื้อแพงกว่าผู้ซื้อด้วยเงินสดละกี่บาทบอกว่าโทรทัศน์เครื่องหนึ่งติดราคาไว้ 13,500 บาทถ้าซื้อด้วยเงินสดจะได้ลด 10% แต่ถ้าซื้อด้วยเงินผ่อนราคาจะเพิ่มขึ้น 13% ถามว่าเงินผ่อนจะแพงกว่าเงินสดเท่าไหร่โอเคไหมอันดับแรกพี่บอกว่าพี่คิดก่อนว่าซื้อเงินสดได้ลด 10% เนี่ยคำว่าลดราคาก็ต้องมาจากลดจากราคาป้ายใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเงินสดก็ต้องจ่ายแค่90ส่วน100คูณกับราคาป้ายก็ได้เป็น90ส่วน100คูณกับ13500ก็ได้เป็น12150บาทต่อไปแต่ถ้าเกิดซื้อเงินผ่อนล่ะมันจะเพิ่มขึ้นมา 13% ก็แสดงว่าต้องเป็น113ส่วน100คูณกับราคาป้ายถูกไหมซึ่งก็ได้เป็น113ส่วน100คูณกับ13500ก็ได้เป็น15255บาทเพราะใช้เงินผ่อนแพงกว่าเท่ากับก็จับมาลบกัน15255ลบ12150เท่ากับ3105บาทโอเคนะต่อไปบอกว่าพ่อค้าขายตู้ใบหนึ่งไปราคา 23,694 บาทปรากฏว่าได้กำไร 10% ถามว่าพ่อค้าได้กำไรจากการขายตู้ใบนี้กี่บาทพี่บอกว่าขายตู้23694บาทเนี่ยได้กำไร 10% ถามว่าได้กำไรเท่าไหร่พี่ก็บอกว่าราคาขายก็ต้องเท่ากับได้กำไร 10% ก็เป็น110ส่วน100คูณกับทุนเพราะฉะนั้นก็2 3 6 9 4เท่ากับ110ส่วน100คูณกับราคาทุนเพราะฉะนั้นทุนก็เลยตอบ ก็เป็น215 40บาท
โอเคไหมเพราะฉันกำไรก็เอาราคาขายลบราคาทุนถูกป่ะก็เป็น21540ลบก็เป็นพี่เขียนไปเลยละกันเป็น23694ลบ21540ก็ได้เป็น2154บาทโอเคไหมนี่คือกำไรนะผ่านนะข้อต่อไปบอกว่าทหารกองหนึ่งไปออกรบมีผู้ตายในสนามรบ1ส่วน20ของคนทั้งหมดและมีผู้บาดเจ็บ 20% ของทหารที่เหลือทหารปลอดภัย 1,140 คนจงหาว่าทหารที่ออกรบทั้งหมดกี่คนทหารตาย1ส่วน20ของทั้งหมดแต่ทหารบาดเจ็บ 20% ของที่เหลือแล้วเขาบอกว่าทหารปลอดภัยแค่1,140นายถามว่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่คนพี่ก็บอกว่าถ้าเกิดพี่ให้ทั้งหมดเนี่ยเป็น X คนถามว่าตายเท่าไหร่ตายก็คือ1ส่วน20คูณกับx ถูกมั้ยถามว่าเหลือรอดกี่คนก็เป็น x ลบกับ1ส่วน 20x ก็เป็น19ส่วน 20x ถูกมั้ยแล้วเขาบอกว่าบาดเจ็บ 20% ของที่เหลือก็แสดงว่าบาดเจ็บ20ส่วน100คูณกับ19ส่วน 20x เอา20ตัด20ก็ได้เป็น19ส่วน 100x เพราะฉันทหารปลอดภัยก็ต้องเอาที่เหลือคือ19ส่วน 20x ลบด้วยบาดเจ็บเป็น19ส่วน 100x ก็ได้เป็น76ส่วน 100x แล้วเขาบอกว่าทหารปลอดภัยเนี่ยคือ1140นายเพราะฉัน x ก็เลยตอบ1,500นายโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าชายผู้หนึ่งซื้อน้ำหอมมา240ขวดราคาขวดละ13บาทเขาผสมน้ำเปล่าลงไปจำนวน1แล้วขายน้ำหอมผสมลงไปราคาขวดละ13บาทปรากฏว่าได้กำไร40ส่วน 3% ทราบว่าอยากทราบว่าเขาผสมน้ำเปล่าลงไปกี่ขวดข้อนี้ทำไงพี่ก็บอกว่าอันดับแรกพี่หาราคาทุนก่อนราคาทุนก็ต้องเป็น240คูณกับ13ก็ได้เป็น 3,120 บาทโอเคไหมแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้กำไร40ส่วน 3% ก็แสดงว่าต้องขายจริง100บวก40ส่วน3ส่วน100คูณกับ3,120เท่ากับ
ก็เป็นอันนี้เป็น340ถูกไหมส่วน300คูณกับ 3,120 0ตัด0ตัด0ตัดเอา3ตัดก็ได้104ก็ได้3,536บาทแล้วเขาบอกว่าเขาขายขวดละ13บาทเพราะฉะนั้นราคาต่อขวดก็ต้องเป็นเท่ากับ3536หารด้วย13บาทได้เป็น272ขวดหมายความว่าเขาเติมน้ำลงไปกี่ขวดจากเดิมมันแค่240ขวดใช่ไหมกลายมาเป็น272ขวดเพราะฉะนั้นเติมน้ำเท่ากับ32ขวดโอเคนะผ่านนะข้อต่อไปนะเรามาดูกันที่เขาบอกว่า A และ B ทาสีครัวได้เงิน 1,000 บาทถ้า A ทำงาน8ชั่วโมงและ B ทำงาน12ชั่วโมงA ควรจะได้รับเงินเท่าไหร่ถ้ารายได้ขึ้นกับชั่วโมงการทำงานรายได้เนี่ยขึ้นกับชั่วโมงการทำงานถ้าเกิด A ทำงาน8ชั่วโมงแต่ถ้าเกิด B ทำแค่12ชั่วโมงและได้เงิน1,000 บาทได้ค่าจ้าง 1,000 บาทถามว่า A และ B ได้เงินเท่าไหร่ข้อนี้ทำไงพี่ก็บอกว่าอันดับแรกถ้า A ทำ8ชั่วโมง B ทำ12ชั่วโมงเนี่ยอัตราการทำงาน A ต่อ B ก็ต้องได้เป็น8ต่อ12ถูกไหมซึ่งพี่เอา4หารตลอดพี่ก็ได้เป็น2ต่อ3แล้วพี่ก็คิดว่ามันมีรวม5ส่วนเนี่ยรวม2บวก3ก็ได้5ส่วนใช่ไหมได้เงิน 1,000 บาทถ้าคิด1ส่วนล่ะก็ 1,000 หาร5ก็ได้เป็น200บาทเพราะฉัน A จะได้กี่ส่วนA ได้2ส่วนก็เป็นส่วนละ200 2ส่วนก็คูณ2ก็ได้เป็น400บาทต่อไป B ได้3ส่วนก็คือส่วนละ200มี3ส่วนก็คูณ3ก็ได้เป็น600บาทเพราะฉะนั้น A ต่อ B A กับ B ได้เงิน400กับ600บาทโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าถ้าอัตราส่วนระหว่างรายได้ของ A ต่อรายได้ของ B เนี่ยเป็น5ต่อ8อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายของ A ต่อ B เป็น8ต่อ11อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายของ A ต่อ B เป็น1ต่อ2แล้วอัตราส่วนระหว่างเงินเหลือจ่ายของ A ต่อเงินเหลือจ่ายของ B เป็นเท่าไหร่บอกว่าอัตราส่วนรายได้รายได้ A ต่อรายได้ B เท่ากับ5ต่อ8แต่ถ้าอัตราส่วนรายจ่าย A ต่อรายจ่าย Bเท่ากับ8ต่อ11แต่ถ้าอัตราส่วนระหว่างรายจ่าย A ต่อรายได้ B เท่ากับ1ต่อ2ถามหาเงินเหลือจ่ายของ A ต่อเงินเหลือจ่ายของ B เท่ากับเท่าไหร่
ราต้องรู้ว่าอะไรเงินเหลือจ่ายก็คือรายได้ลบรายจ่ายถูกไหมประเด็นเราก็คือต้องหารายได้ให้ได้แล้วก็หารายจ่ายให้ได้รายได้ A ต่อรายได้ B เนี่ยเป็น5ต่อ8ถ้าพี่ให้ A กับ B เนี่ยเท่ากับรายได้และ A แดดกับ B แดดเนี่ยคือรายจ่ายนะจะได้เขียนง่ายๆหน่อยพี่บอกว่ารายได้ A ต่อรายได้ B เนี่ย A ต่อ B เท่ากับ A ส่วน B เท่ากับ5ส่วน8ถูกไหมเพราะฉะนั้น A ก็ต้องเท่ากับ5ส่วน8 B ต่อไปรายจ่ายล่ะรายจ่าย A ต่อรายจ่าย B ก็เป็น A แดดส่วน B แดดได้เป็น8ส่วน11เพราะฉะนั้น A แดดก็เท่ากับ8ส่วน11 B แดดรายจ่าย A ต่อรายได้ B เป็น A แดดส่วนด้วย B เท่ากับ1ส่วน2 A แดดเท่ากับ B ส่วน2เพราะฉะนั้นเราหารูปb แดดในรูป b ได้ใช่ไหมก็จะได้เป็นเนื่องจาก a แดดเท่ากับ8ส่วน11 b แดดเท่ากับ b ส่วน2พี่ก็เลยจับสมการเนี้ยเป็นสมการหลักที่เราใช้ b ก็เลยเท่ากับ16ส่วน11 b แดดโอเคมั้ยผ่านนะเงินเหลือจ่าย a ก็คือต้องเป็นรายได้ a ลบรายจ่าย aเงินเหลือจ่าย A ก็ต้องเท่ากับรายได้ A ลบรายจ่าย A ก็แสดงว่าต้องเป็น A แดดเอ้ย A ลบ A แดดถูกไหมและ A คือ5ส่วน8 B ลบ A แดดคือ8ส่วน11 B แดดแล้วเราหารูป b ในรูป a b แดดได้พี่ก็แทน b ในรูป b แดด b คือ16ส่วน11 b แดดลบ8ส่วน11 b แดดตรงนี้ตัดกันได้2ถูกไหม5คูณ2เป็น10 10ส่วน11 b แดดลบ8ส่วน11 b แดดก็เป็น2ส่วน11 b แดดอันนี้คือเงินเหลือจ่าย a นะต่อไปถ้าเงินเหลือจ่าย b ล่ะเงินเหลือจ่าย B ก็ต้องเป็นรายได้ B ลบรายจ่าย B ถูกไหมซึ่งมันก็คือ B ลบ B แดดและ B ในรูป B แดดคือ16ส่วน11 B แดดลบ B แดดก็คือ11ส่วน11 B แดดเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น5ส่วน11 B แดดพี่ถามว่าเงินเหลือจ่าย A ต่อเงินเหลือจ่าย B ก็เอามาหารกันก็ได้เป็น A คือ2ส่วน11 B แดดส่วน B คือ5ส่วน11 B แดด B แดดตัด B แดดถูกไหมหายไปแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็เป็น2ส่วน11คูณกับ11ส่วน5ก็เลยตอบ2ส่วน5โอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลยตอบ2ต่อ5โอเคนะผ่านนะต่อไปโจทย์กำหนดA หนัก2เท่าของ B น้ำหนักของ B เป็น 60% ของ C D หนัก 50% ของ E ถ้า E หนัก 190% ของ A ในกลุ่มนี้ใครมีน้ำหนักน้อยที่สุดอ่ะ A หนัก2เท่าของ B และ B หนักเท่ากับ 60% ของ CD หนัก 50% ของ E และ E หนัก 190% ของ A ถามว่าใครน้ำหนักน้อยสุด
ข้อที่สังเกตว่าอะไรเราแบ่งเป็น2พาร์ทป่ะคือพาร์ทบนคือ A B C เนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ D กับ E เนี่ยอยู่ด้วยกันแต่ E เนี่ยดันเชื่อมกับ A เพราะฉะนั้นฝั่ง2กลุ่มนี้มี A เป็นตัวเชื่อมเราก็ต้องหาทั้งหมดในรูป A อันดับแรก A หนักเป็น2เท่าของ B คือ A เท่ากับ 2B B หนักเป็น 60% ของ C B ก็เท่ากับ60ส่วน100 C ซึ่งก็คือเท่ากับ 0.6 C ถูกไหมถ้า A เท่ากับ 2B B เท่ากับ A ส่วน2ไหมถูกป่ะและ B นั้นเท่ากับ 0.6 C B ก็เท่ากับ A ส่วน2เท่ากับ 0.6 C เพราะฉะนั้น C ก็เท่ากับ A ส่วนด้วย 1.2 ซึ่งก็ได้เป็น10ส่วน12 A ก็เป็น5ส่วน6 A โอเคนะต่อไปแล้วก็มาดูพาร์ทล่างบ้าง D กับ E แล้วก็ A D หนัก 50% ของ E คือ D เท่ากับ50ส่วน100 E ก็คือ 0.5 E แต่ E เนี่ยเท่ากับ 190% ของ A ก็เป็น190ส่วน100 A ซึ่งก็คือ 1.9 A และพี่ก็แทนค่าลงในนี้ก็แสดงว่า E คือ 1.9 A ก็ใส่ลงไปก็ได้เป็น 0.95 A และพี่ก็เขียนใหม่นะบอกว่าตรงนี้ B เท่ากับ A ส่วน2คือ B เท่ากับ 0.5 A มันก็มี A A B C D E เนี่ยก็ได้เป็น A B คือ 0.5 A C คือ 5 ส่วน 6 A D คือ 0.95 A และ E คือ 1.9 A พี่ถามว่าใครน้อยที่สุดน้องลองเทียบระหว่าง3ตัวนี้ถูกไหมเพราะว่าตรงนี้คือ 1A และเนี่ยคือ 1.9A มันเกือบ2เท่าของ A แล้วอะแสดงว่า 1.9A กับ A เนี่ยต้องมากและพวกเนี้ยในวงกลมสีดำคือไม่ถึง 1A พี่ก็ไปเทียบ5ส่วน6เนี่ยเอา5หาร6ได้เท่าไหร่ก็ได้เป็น 0.83A เพราะฉะนั้นหมายความว่าน้ำหนักน้อยสุดคือ B ถูกไหมโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าถ้า2เท่าของน้ำหนักของ x หนักเท่ากับ 10% ของน้ำหนักของ y แล้ว1ส่วน40ของน้ำหนักของ y เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนัก x 2เท่าของ x หนักเท่ากับ 10% ของ y ถามว่า1ส่วน40ของy หนักเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ x พี่บอกพี่เขียนประโยคสัญลักษณ์เนี่ยตามอันนี้เลย2เท่าก็2เท่าของ x ก็คือ2คูณ x หนักเท่ากับก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับ 10% ก็คือ10ส่วน100ของคือคูณก็เป็น y เพราะฉะนั้น x ตัดกันก็ได้2ตัดเหลือ5เพราะฉะนั้น x เท่ากับอันนี้ตัดกันได้ y ส่วน20ถูกไหมเพราะฉะนั้น y ก็เท่ากับ 20x ต่อไป1ส่วน40ของ y ก็1ส่วน40ไปคูณกับ y ก็ได้เป็น 20x ส่วน40ก็ได้เป็น x ส่วน2ซึ่ง x ส่วน2เนี่ยพี่คูณ50ทั้งบนทั้งล่างก็ได้เป็น50ส่วน100 x ถูกไหม1ส่วน 4y เท่ากับ50ส่วน100 x เพราะฉะนั้นพี่ถามว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตอบ 50% ของ x โอเคนะผ่านนะ
ข้อต่อไปบอกว่านายกนายขอและนายคได้ค่าจ้างรวมกันวันละ610บาทกขอครวมได้610บาทถ้านายกได้ค่าจ้าง 125% ของขอค่าจ้างของนายกคิดเป็น 80% ของนายคถามว่านายกได้ค่าจ้างเท่าไหร่พี่บอกว่าอันดับแรกกเป็น 125% ของขเนี่ยคือกไก่เท่ากับ125ส่วน100คูณกับขไข่ปะเอา25ตัดก็ได้5ส่วน4คูณกับขไข่ถูกไหมแล้วกเนี่ยก็ได้เป็นถ้าตรงนี้กเท่ากับ5ส่วน4ของขอไข่พี่บอกขอไข่เท่ากับ4ส่วน5กไก่โอเคไหมต่อไปกไก่เนี่ยได้เป็น 80% ของคอก็เป็น80ส่วน100คอควายเอา20ตัดก็ได้4ส่วน5คอควายเพราะฉะนั้นคอควายก็ได้เป็น5ส่วน4กไก่แล้วเขาบอกว่ามันรวมกันได้610บาทก็เป็นกบวกขบวกคเนี่ยได้610บาทกบวกกับขคือ4ส่วน5กไก่บวกกับ5ส่วน4กไก่ก็ได้เป็น610ฝั่งซ้ายเนี่ยครนคือ20ก็เป็น20กบวกกับอันนี้ฮะเอา4คูณบนคูณล่างก็เป็น16กบวกกับ5คูณบนคูณล่างก็25กเท่ากับ610รวมกันได้61กส่วน210เท่ากับ610 61ตัด61ตรงนี้เป็น220นะเพราะฉะนั้นกไก่ก็เท่ากับ200เขาถามว่ากไก่ได้เงินเท่าไหร่ก็ตอบกไก่ได้เงิน200บาทไม่ให้คิดมากพี่บอกว่าที่ถามขอไข่ด้วยขอไข่ก็ได้เป็น4ส่วน5ของกไก่ก็เป็น4ส่วน5คูณกับ200ก็ได้เป็น160โอเคไหมต่อไปขอควายได้เท่าไหร่ขอควายก็ได้เป็น5ส่วน4คูณกับ200ก็ได้เป็น250โอเคนะข้อต่อไปบอกว่าในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแม่บ้านคนหนึ่งมีรายได้ 27,000 บาทจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ไป 10% ของรายได้เงินที่เหลือเป็นค่าอาหาร 30% หลังหักจากค่าใช้จ่าย2รายการแล้วยังเหลือค่ายังต้องจ่ายค่าเบ็ดเตล็ดอีก 40% จากนั้นได้เงินได้นำเงินมาทำบุญการกุศลอีก 30% ของเงินที่เหลือแม่บ้านคนนี้เหลือเงินเดือนกี่บาทบอกว่ามีรายได้ 27,000 บาทอันดับแรกต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นจำนวน 10% ของรายได้ต่อมาจ่ายค่าอาหาร 30% ของเงินที่เหลือต่อมาจ่ายค่าหลังหักใช่ไหมหลังหัก1กับ2แล้วจ่ายค่าเบ็ดเตล็ดอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นเนี่ย